มนายรังสีรัตนประการเป็นทายาทรุ่นที่3ที่มาดูแลโรงสีแดงหาโพหินนะครับข้าวนี่หลักการเนี่ยมันก็ต้องมีโม่สำหรับบดให้ข้าวเปลือกแตกไอ้เครื่องโม่นี่ต้องอยู่ข้างบนสุดพอบดเสร็จแล้วมันก็ผ่านกระบวนการร่อนบ้างอะไรบ้างสุดท้ายเนี่ยก็จะมาเข้าเครื่องไซโครนสำหรับข้าวที่สมบูรณ์แบบมันหนักกว่าเพื่อนมันก็ลงข้างล่างนะครับข้าวสารสมัยก่อนนี่ร้อยกิโลนะครับแล้วก็นี่ก็ใช้คนงานแบกขึ้นบ่าเข้าไปเก็บใน warehouse เข้าไปเนี่ยรู้สึกยังไงก็เป็นกลิ่นแกลบไหม้เผาไฟไม่ถึงกับเหม็นนะครับแต่เป็นกลิ่นเฉพาะนะครับพอได้กลิ่นนี้ผมรู้เลยว่าจะถึงบ้านแล้วถ้าหลับมาในรถอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ว่าถ้าปิดตาแล้วจะรู้สึกยังไงก็รู้สึกถึงความสั่นสะเทือนของพื้นดินนะครับเป็นจังหวะตามลูกสูบของเครื่องจักรไอ้น้ำชึงไม่ได้หมุนเร็วนะครับหน้าที่ผมเนี่ยต้องไปทำความสะอาดเก็บทำความสะอาดโถไม่มีโถอื่นหรอกโดยมากเราโถฉี่ก็รีบลงมาชงกาแฟนะพอชงกาแฟขึ้นก็เอาไปให้คุณพ่อชั้น2อีกมุมหนึ่งท่านนั่งอ่านหนังสือพิมพ์คอยอยู่แล้วล่ะก็ให้กาแฟแต่คุณพ่อเนี่ยไม่ค่อยจู้จี้เลยบางครั้งทั้งอาทิตย์เนี่ยไม่ได้คุยกับผมสักคำหนึ่งนะผมใส่นมเมื่อก่อนเราไม่ได้มีน้ำตาลขาวสะอาดใส่ช้อนนึงก็แล้วก็ไม่ว่าอะไรใส่2ช้อนบางวันก็ไม่ว่าอะไร3ช้อนก็ไม่ว่าอะไรแต่สังเกตเอาเองว่าถ้าใส่3ช้อนเนี่ยจะเหลือนะสังเกตนะท่านก็จิบทีละนิดนะก็อ่านนะถ้าใส่2ช้อนเนี่ยก็จิบมากหน่อยแล้วก็อ่านแล้วก็ถ้าใส่ช้อนเดียวหรือช้อนครึ่งเนี่ยหมดจะบ่นหรือสักคำว่าให้ใส่น้อยไม่เคยบ่นเลยไอ้นี่ก็แปลกกว่าพ่อผมเป็นคนแปลกนึกในใจนะทำไมแปลกนะก็บอกสิจะเอายังไงไม่บอกนะก็เป็นการฝึกลึกๆมาตัวแล้วว่าฝึกให้เราเป็นคนช่างสังเกตคือมันใสอย่างที่เห็นก้นเลยนะครับแล้วก็บนฟ้าเนี่ยมันจะมีเหี่ยวออกไปหลังโรงสีใน10ตัวในเห็นนะในสายตาเนี่ยมันก็จะโฉบมานะเพื่อจะมาจับปลา นี่แสดงถึงความสมบูรณ์นะงานสมโภชเจ้าพ่อหลักเมืองเนี่ยเป็นงานใหญ่มากโดยเฉพาะการแห่เจ้าอีกต่างหากเขาก็จะแห่รอบเมืองเหมือนอย่างเดี๋ยวนี้นะครับบ้านไหนที่ว่าเจ้าชอบหรืออะไรผมก็ไม่เข้าใจนะก็จะวิ่งเข้าไปในบ้านก็ถือว่าเป็นสิริมงคลนะครับที่นี่เนี่ยกับที่โรงสีนี่วิ่งทุกปีเลยแล้วผมต้องวิ่งหนีเพราะผมกลัววิ่งชุลมุนวุ่นวายต้องเกาะแม่ก็วิ่งเข้ามาถึงตรงนี้วิ่งเข้ามาหน้าบ้านหลังบ้านยิ่งโรงสีเนี่ยโอ้เข้าไปนานเต้นกันอยู่นั่นแล้วนะจำได้อย่างนั้นไม่ชอบนะกลัวอันเนี้ยก็เป็นจุดหลักว่าเอาละท่านั้นเนี่ยผมจะมอบโรงสีแดงซึ่งไม่ได้ใช้อะไรเนี่ยให้เป็นที่ของภาคประชาชนก็ผมรู้สึกมีความสุขนะครับเพราะว่าเคยเห็นพ่อผมก็เดินเหมือนผมเดินนี่แหละนะครับแล้วก็เป็นความสุขเรียกเราเป็นความสุขลึกๆครับรู้สึกว่าคุณพ่อผมก็คงมีความรู้สึกเหมือนผมตอนนี้ธรรมชาติเข้ามาผสมแสงแดดแผดส่องผิวนวลหนาน้องเรียกร้องพี่ชมแต่พี่ต้องฝืนหน้าชื่นอกตรมเมื่อไรจะสมความหวังตั้งใจ That's it